ช็คสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันรับ 5,000 บาทครบ1เดือนสถานะเปลี่ยนมีคนผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่าหลังจากดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียนจำนวน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองจำนวน 1.7 ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านรายนะคะกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 4.2 ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคมจำนวน 1.1 ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนจำนวน 9.5 แสนรายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่29เมษายน2563ซึ่งในวันที่30เมษายน2563ก็จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจำนวน 4.8 แสนรายส่วนที่เหลืออีกจำนวน 2.6 ล้านรายจะเร่งโอนให้เสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่29เมษายน2563เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทกระทรวงการคลังก็จะเร่งดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน1ล้านรายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน 3.5 ล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปนายอุตมะกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ